แน็กชาลีนั่งเล่นมือถืออยู่มุมห้องนะฮะเจอคำถามจี้ใจทำไมใต้ตาคล้ำร้องไห้มาหรือเปล่าออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับอย่างชัดเจนแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับแฟนสาวเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับว่าตอนนี้ได้เลิกลากันจริงแล้วไม่ได้เป็นการสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดนะครับล่าสุดฮะใน TikTok ดารินลิงลิงนะฮะได้โพสต์คลิปขณะที่แน็กชาลีกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่มุมห้องนะครับทั้งยังพูดแซวไว้ว่าทำไมใต้ตาคล้ำขนาดนั้นร้องไห้หรอซึ่งหนุ่มแน็กนะครับก็ได้ตอบทันทีว่าไม่ใช่เขาติดขนตาให้มันล้างไม่ออกนะฮะโดยรอยยิ้มแบบเขินๆที่ปรากฏบนใบหน้าของเจ้าตัวนั้นนะครับก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจมาให้หนุ่มแน็กกันรัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับทำไมใต้ตาคล้ำอย่างนั้นร้องไห้เหรอไม่ใช่เขาติดคนตาแจวนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ